โอ้บรรยากาศย่ำแล้งพี่น้องมารดน้ำต้นไม้มารดดอกไม้สองสหายเห็นอย่างน้อสองสหายนะเฮ้อเห็นตะดากเฮ้อเด็กสองตัวทำมายายเอ้าโอ้ว่าแม่เว้าน้ำจะได้หันหน้ามาปุ๊บเลยย่ำมาแล้งพี่น้องบรรยากาศย่ำมาแล้งหาฮอดดอกไม้รดน้ำดอกไม้พูดเบิ่งท้องฟ้าคุณอู้งามเด้นี่พี่น้องนี่ดอกอันนี้ให้มาเบิ่งดอกหอมกินหอมเนี่ยมาแรงมากหอมตลบอบอวนเลยพี่น้องอือหือดอกอะไรเฮ้ยนี่ดอกอีหยังนี่พี่น้องนี่แม่แกหอมมากเลยนี่หอมจังล่ะเดี๋ยวจะนะอืมหอมเย็นๆพี่น้องหอมหอมหอมมากเลยมีกี่สีเนาะเฮ้ยมีสองสามสีบนตัวนี่ดูสินี่อันนี้ก็สีขาวอันนั้นสีโอ้ยมันสีงามแต่พี่น้องอันนี้สีไอออกชมพูเนี่ยโอ้ยสวยจังเลยมันดอกเจ้าคือดอกอะไรกันเนาะเจ้าคือมาสวยแท้เนาะเออก้นขี้ทังซะงามคักพี่น้องดอกอันนี้ไหมดอกสีขาวๆนี่งามคักสีลาดปูนพี่น้องมองนี่ว่าในลาดให้มันเบิดหนาวคักๆก่อนพี่น้องเพิ่นพานี่มีเวลาคอยกับสิทายดูไปนี่แหละทายไปเรื่อยๆเอ้ยปวดขาได้ยนนี่พี่น้องย่างสามขาอยู่ปวดหลายดอกอะไรเนาะสีขาวขาวสีขาวกำนี่ก็งามค่ะเด็กสีชมพูนี่สวยจังอืมแห้งหอมคักแห้งนางไก่แห้งหอมหอมเตดังหอดหอดข่อยหอมแห้งพี่น้องนั่งสูดดมอยู่เหมือนไอ้นั่นเลยอ่ะเหมือนดอกอะไรเนาะดอกตามหน้าเฮานะดอกคัดเข่าดอกอะไรนั่นแหละหอมจังเนาะโอ๊ย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 ใครมาเหยียบดอกไม้อีกละลมหลุมบังหันพี่น้องขาพิกเราสิเศร้าบ่เป็นดอกเก็บขาปะนี่โอ้ยตายตายก่อยมันงามเนาะกระทายดูนล่ะพี่น้อง
จักแสงข่อยไปทายหยังนอกข่อยก็ทายข่อยซื้นส้มอีหยังข่อยก็ทายไปหั่นล่ะพี่น้องนี่พี่น้องงามคักเว้ยมันหอมพี่น้องมันลดต้นดอกไม้ก็เลยถือโอกาสต้องถ่ายคลิปไปด้วยเพื่อจะได้การเสียเวลาเนาะพี่น้องเนาะตะเป็นตกติ่มเลยตอนนี้เป็นเวลาจะ2 ทุ่มแล้วเด้อพี่น้องสิเดี๋ยวเขาไปหาหมา2 ตนอ้อมหัวมันไหวพี่น้องบ่ให้มันออกมาแบบว่ามันกว้างโพดเดี๋ยวเราจะดูแลไม่ทั่วถึงเนาะเผื่อเขาจะวิ่งหนีไปทางอื่นนะนะเพราะว่ากลางคืนถ้าเราปล่อยนี่คือยาวเลยอะกลางคืนเขาปล่อย4 ทุ่มจังสินะโอ้ยคุณเสียงไก่ง่วงห้องปล่อย4 ทุ่มจังสิเขาก็สิไปหอดปุ้นเด้อพุ่นนะมองอันนั้นไว้พุ่นละรอเวลาให้เฮ็ดแปลงพักแล้วก่อนพี่น้องค่อยสิไปเฮ็ดหน้าบ้านพุ่นพุ่นละติดเฮือนคนพุ่นอีกฝั่งนึงนี่มันเป็นของเฮาเนาะพี่น้องติดถนนพุ่นละยาวไปพุ่นนะก็ต้องตามไปทำนั่นแหละแต่ด้านข้างนี่ก็พุ่นพุ่นละเลยโกดังไปทางพุ่นติดถนนไปทางพุ่นละบ่ออมไปดอกเด้อข่อยให้ซัดเข้ามาเล่นน้ำหนะพี่น้องเราไม่สามารถอ้อมได้ก็ไม่ต้องอ้อมมันเพราะว่าจุดประสงค์ของการอ้อมบ่แม่นหยังอ้อมซัดซื่อๆอ้อมหมาเฮาซื่อๆนะพี่น้องนอกนั้นเขาเจ้าก็บ่อ้อมแม่พี่น้องเออเขาบ่อ้อมเด้เขาไม่ล้อมรั้วกันนะเออแต่ว่าข่อยหันแบบว่าโอ้ยมันบ่ได้ดอกก็ต้องอ้อมตัวน้องมันบ่เป็นซัดส่วนมันรู้สึกปลอดภัยได้อ้อมรั้วข่อยว่าเขาบ่อยากให้พ่นเข้ามาแต่คนก็บ่เข้ามาดอกพี่น้องเขาก็บอกเขามาบริเวณของเฮาดอกถ้าเขามาในกระพิษเฮาโหลดแหละเขาจะเขามาหยังมันบอพี่น้องเขาก็ย่านอยู่ บอกเขามาเฮียนคนเพราะว่าหม่องใดข้าเจ้าก็หลังใดข้าเจ้าก็มีปืนทุกหลังนะเฮาบ่บุกลุกไปทั่วได้พี่น้องเออบุกลุกไปทั่วบ่ได้เด้พุ่นเบิ่งรถแล่นเด้อพุ่นรถแล่นพุ่นพี่น้องพุ่นล่ะข่อยต้องไปอ้อมหัวสุดพุ่นล่ะไอ้ติดถนนพุ่นข่อยก็โอ้แล้วน้อเลยพี่น้องไปบ่ไหวดอกปล่อยรถนะแต่ว่าสิไปปลูกดอกไม้อยู่ติดถนนพุ่นสิไปปลูกดอกไม้ให้มันสวยงามซื่อๆแต่ว่าบ่อ้อมไปดอกพี่น้องเพราะว่าสิดูแลบ่ไหวหมาถ้าเฮาอ้อมไปหอดผุ่นหมามันก็สิไปนำมันบ่ล่ะพี่น้องกลางคืนปล่อยหมามันสิแล่นหอดผุ่นเด้เฮาเบิ่งบ่ทันเด้ไปตะย่านได้4 ทุ่มไผสิไปนำเอาหมาอยู่ผุ่นแม่นบ่พี่น้องเพราะฉะนั้นก็สิให้มันอยู่แค่นี้นี่เคิงนี่ไปทางนี้ติดถนนหม่องนี้บันตรงผุ่นก็ปล่อยไว้แล้วก็จะเดินเล่นข้าก็สิได้ย่างเล่นไกลเติบแน่นะกับผ้าอ้อมหลังบ้านแล้วก็หน้าบ้านแล้วพี่น้องโอ้ยไก่ง่วงพี่น้องได้ยินบ่กระตุก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 ซั่นไก่ง่วงอยู่ทางพู้นอยู่ฝากสวนข่อยพุ่นมองเขียวๆพุ่นเมื่อนี่ล่ะว่าข่อยไปหลังบ้านเนาะพี่น้องมันมาแม่มันมาอยู่8 ตัว9 ตัวเป็นกลุ่มบักย้ายนึงไก่ง่วงน่ะพี่น้องมันมาหากินเนาะกระตุก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 ซั่นนี่เลยพี่น้องย่างไรกับบ่ได้พ่อแร่งพ่อคำมาเนี่ยคอยสิปวดขาเขาเรียกพี่น้องหมอกับบ่ให้ย่างไรดอกพี่น้องคอยกระใส่ซ้ำขาเอาอะไรจะนี่ซักกระเทินกระเทินไปนั่นจะเกิดอันขาสุบคุ้มอันนี่คุ้มจะคล้องคุดนี่แหละระมัดระวังย่างเอาเดี๋ยวขาสิพลิกอีกย่างมาแร่งเนี่ยบอกเขาก็กินยาพี่น้องกินยาแล้วก็นอนมันบ่เศร้าแม่2 อาทิตย์อาทิตย์กว่าแล้วบ่ฮะมัน7-8 มื้อแล้วบ่ปวดหลายมันปวดเอ็นเนาะเอ็นมันพลิกนะพองขึ้นบักบวมบักง่ายจนได้นอนหายไว้แต่อยากหัวอะไรต้องสิหายสิหัวอย่าเข้าไปเหยียบลูกอาจารย์จาดจาดบอกยากปันหมาเนาะ
จังว่าได้เฮ็ดใหม่อันเด้อพี่น้องหมามันดื้อ